คือถ้าสมมติมีน้องงอกขึ้นมาอีกคนนึงจริงๆคนไม่ใช่ถั่วงอกอ่ะสมมติมีน้องขึ้นมาอีกคนนึงอันนี้คือม้ากับป้าผิดสัญญาผมกับน้องถูกไหมแต่ก็ยังไม่ได้รับปากเลยเนี่ยแสดงว่าจะมีใช่ไหมครับเออเธอเธอพูดสินี่สรุปมันสองคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเหรอเนี่ยสรุปใครเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันแน่วันนี้มิดไนท์ค่ะมาอยู่ไหนลูกอยู่ข้างบนตึกค่ะมาแล้วหนูขึ้นไปทำอะไรบนนั้นอ่ะพาเข้ามาเที่ยวค่ะมายืนเล่นข้างบนแล้วหนูลงมาได้ไหมได้ค่ะมาซอเขามาเล่าให้มาฟังบอกว่าหนูโกรธเขามากเลยแล้วซอเขาก็มาเล่าให้มาฟังบอกว่าหนูไม่หายโกรธเลยคือเขาอะแบบเหมือนเข้ามันไก่แบบว่ามาถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วซอมันก็พูดเล่นกับลูกว่าแบบว่าไม่ได้คบจะแต่งเลยอารมณ์ประมาณว่าก็คือไม่คบอะแต่คือกูจะเอาเลยอะจะแต่งงานด้วยเลยอะไรประมาณเนี้ยลูกแต่ซอมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่คบหนูนะหนูอย่าน้อยใจดิพี่นายได้ยินมาไหมได้ยินค่ะมาเนี่ยมันมาปลดทุกข์กับมาเนี่ยมันเครียดมากเลยบอกว่าแบบมินนายไม่เข้าใจพอเลยมาทำไงดีพอไม่มาก็เลยมาก็เลยมาโทรหาหนูนี่แหละค่ะมาเดี๋ยวหนูลงไปหาก็ได้ค่ะมันเครียดมากเลยยังไงหนูลงมาคุยกับมันหน่อยมันเครียดมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยโอเคค่ะมาค่ะมินนายไม่ต้องคิดมากมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกมินนายเออมันคือลูกไก่ในกำมือลูกค่ะเดี๋ยวหนูลงไปหาค่ะมาเดี๋ยวเอาได้เลยลูกมันไก่ลงไปด้วยค่ะจะเอาเต้ลงไปด้วยค่ะค่ะมาจ้าสวัสดีครับคุณย่าเรียกเหรอครับลูกหนูจะโดนเชือดไหมเต้ไปเจอม้าที่อู่นะปะไปอู่ไปหาย่ากันว่าไงชิอาแล้วอยู่ใสเนี่ยอยู่อู่เป็นไงบ้างอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นอะที่เห็นอะไรยังไม่เห็นเลยก็ที่เล่าให้ฟังไงแล้วดีกันยังมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้วันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นอะหนูไปรอแป๊บนึงอ่าหนูผิดอีกแล้วเขาวิ่งไปไหนมาไม่รู้ว่าเขาอยู่นี่อะแล้วกูก็บอกมึงว่าเขาอยู่นี่โอ๊ยปากปากกูว่าอยู่ตรงนู้นก็เลยวิ่งไปตรงนู้นอะฉันมาบอกแม่ก็ม้าถามนี่ว่าเป็นอะไรดูเครียดเขาก็ไม่ได้ดูเครียดขนาดนั้นแม่เขาก็ปกติดีอยู่ๆม้าก็มาถามเองว่าซอเป็นอะไรลูกเขาก็เลยต้องเล่าอ่ะอันนี้ใครนะก็แค่ไรเดอร์ที่ผ่านทางมาครับนี่ไงตัวปัญหาอันนี้คือใครอ่ะคือคนที่สอนหนูให้พูดเรื่องนั้นไงมามีโอเคเรื่องนั้นเดี๋ยวจะเคลียร์ทีหลังก็อยู่ๆม้าก็มาถามเองอย่างที่ว่าคือเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าเขาเครียดหรืออะไรเลยนะสวัสดีค่ะเขามันกันมาแล้วมาแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยเต้อยู่เนี่ยให้เต้มานี่เลยให้เต้มามามีมามีเต้มานี่มาคนโทรมาบอกคุณย่าเองใครนะหนูเป็นคนโทรมาบอกคุณย่าเองเพราะว่าหนูอยากให้มามีคุยกับป้าป้าดีๆเพราะหนูเห็นมามีกับป้าป้าไม่คุยกันสักทีก็เลยบอกคุณย่าให้บอกทำไมเราก็ป้าป้าเครียดเครียดตรงไหนไม่ได้เครียดซะหน่อยเต้เดินมานี่มาหามานี่มาแล้วหนูบอกทำไมอะลูกก็หนูอยากให้ม้ากับป้าคืนดีกันไวๆไม่อยากให้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันซะหน่อยไม่ได้ทะเลาะกันลูกเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจเข้าใจแล้วหนูไปบอกคุณย่าใหม่นะตอนนี้แล้วคุณย่าไปไหนแล้วย่าไปตรงนู้นแล้วงั้นหนูไปตามคุณย่ามาโอเคกูผิดกูผิดเองเรื่องนี้กูผิดเองเต้แล้วเป็นไรเงียบใส่มาทำไมอ๋อครับไม่มีอะไรนี่ใครอ่ะเต้ทำเพื่ออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนสีหัวเนี่ยคุณย่าบอกว่าดีกันเถอะคุณย่าขอร้องงานที่อู่เยอะมากคุณย่าบอกมาอย่างนี้ข้าวมันไก่จ๋าเราไปดื้ออะไรมาหนูอะเอาไปดื้ออะไรมาก็บอกให้เลี้ยงหลานมาเลยก็ไปนี่ที่อยู่ด้วยทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยไหวแล้วเนี่ยไหวไม่ได้คนรู้ก็สอนหนูว่าค่ะพี่แป๊มสอนหนูนี่กุมารไม่ออกกูวันนี้กุมารบอกออกเนี่ยใช่ๆมีกุมารบอกแล้วกูจะคุยกับใครก่อนเนี่ยเอาเป็นอะไรบอกมาเร็วๆมึงไม่พูดกูไม่รู้ผมยังสำคัญกับมาอีกหรือเปล่าก็ต้องสำคัญดิแล้วเรื่องสองคนสำคัญไหมครับน้องของป้ากับมาทำไมผมถึงเป็นคนสุดท้ายที่รับรู้เรื่องในบ้านโอ้โหน่าสงสารเนาะชีวิตบอสต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วก็สำคัญไงก็สำคัญทั้งหมดนั่นแหละ
ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าเอาจริงๆปะอย่าเศร้าเลยแค่เราไม่รู้เองเราไม่รู้มันไม่เป็นไรเว้ยเรารู้ไปว่าเราต้องยินดีดิถูกปะมาผิดเองมาผิดเองอ่ะตาไม่ได้บอกลาเต้อ่ะตาขอโทษนะผมคงจะผิดที่ไม่ถามทั้งคู่เนาะเห็นนุ่นๆทั้งคู่ครับก็ยินดีนะครับที่คบกันแล้วถือว่าได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอให้รักกันนานๆนะครับดูแลผมกับน้องไปนานๆแค่นี้มันฟิลแฟนเก่ามาบอกบอกยินดีด้วยเอาข้าวมาอยู่ตรงนี้ดิที่รักท่านเดินมาข้างหน้าเราจะเริ่มยังไงกันดีอะลูกก็รู้แล้วนี่ลาเต้ข้าวมันไก่ครับว่าไงครับคือปาไม่ได้มีเจตนาที่จะปกปิดเราหรืออะไรนะครับผมเรื่องนี้ปาขอโทษนะที่ปาไม่ได้บอกให้มันเร็วกว่านี้อ่ะครับลาเต้ข้าวมันไก่คนที่จะได้รับรู้เป็นคนแรกถูกไหมน่าจะประมาณนั้นครับเพราะเราสองคนคือลูกครับมันไม่จำเป็นต้องคนแรกก็ได้ปาแค่บอกกันบ้างแบบพวกหนูรู้จากคนอื่นน่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะป้าแต่หนูก็เข้าใจว่าป้ากับมาแบบยุ่งเรื่องคีย์สปอร์ตด้วยก็ดีแล้วก็มาจะได้บอกหนูพร้อมกัน2คนเลยดีป่ะถือว่ามันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอลูกถูกมั้ยอืมครับเป็นไรเนาะหนูก็รู้พร้อมกันวันนี้นี่ใช่หนูรู้กับพี่พร้อมกันไม่มีใครรู้ก่อนใครแล้วเต้จะน้อยใจน้องทำไมไม่น้อยใจน้องครับจะน้อยใจมาป้าแค่ข้าผมเป็นคนที่สำคัญที่สุดผมก็จะบอกคนที่สำคัญที่สุดก่อนแต่แค่สิ่งที่ผมได้รับมันอีเต้ฟังหนุ่มเราสำคัญเราทั้งคู่สำคัญแต่ว่าป้ากับมาเขาก็มีงานเขาไม่ได้บอกแบบหนุ่มอ่ะพี่ก็มีงานมาก็มีงานนี่ป้าก็มีงานทุกคนมีงานมันไม่แปลกที่เขาจะแบบลืมบอกโอเคครับแป๊บนึงนะคะเฮ้ฮะก็คุยให้เราอืมมาผิดเองที่มาไม่ได้บอกหนูอ่ะมันไม่ผิดหรอกที่หนูน้อยใจอ่ะมาเข้าใจหนูนะครับไม่เป็นไรหรอกในเมื่อวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าแล้วก็อยากจะอวยพรให้ทั้งคู่ผมก็อยากให้ทั้งคู่คบกันนานๆเป็นป้าเป็นม้าให้ผมกับน้องนานๆอย่างไรก็คุยกันใจเย็นๆคิดก่อนทำนะครับผมไม่อยากให้ผมต้องเสียทั้งพ่อและแม่ตรงนี้ไปขอให้รักกันนานๆนะครับดูแล้วผมไปนานๆครับรักกันมารักกันนานๆนะพวกหนูก็จะเป็นเด็กดีจะพยายามเป็นเด็กดีที่สุดแล้วหนูรักป้ากับน้ามากที่สุดเลยแล้วก็รักพี่เจด้วยมีความสุขกันมากๆนะครับสาธุเจริญเจริญเด้อสาธุแต่งเลยก็เป็นว่าเดี๋ยวอนุโมทนาบุญทั้งคู่ด้วยนะครับอันนี้อีแพนจะแต่งงานกันหรือยังครับเดี๋ยวยังไงเอ้ยครับได้ข่าวว่าแต่งวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอฮะใช่ๆแค่ไม่ได้จะแต่งงานกันพี่เต้ครับว่าไงป้าจะเอาม้าเป็นเมียฮะป้าจะเอาม้าเป็นเมียด้วยเข้าใจความหมายหรือเปล่าความหมายก็เป็นสามีภรรยากันไม่ใช่หรอก็ค่าแต่งงานเขาเรียกสามีภรรยาอธิบายสิอธิบายนี่ไม่ใช่ผัวเมียนะผัวเมียมันคนละความหมายนะถ้าเป็นผัวเมียผัวเมียคืออะไรอ่ะก็ผมเนี่ยไม่ใช่อธิบายอธิบายมาเป็นศัพท์ที่ยังไม่แต่งงานคนไม่แต่งงานเขาเรียกกันใช่หรอไม่ใช่ว่ามันเป็นศัพท์ที่คนแต่งงานเขาเรียกกันเขายังไม่เข้าใจคำว่าผัวเลยถ้าคนแต่งงานกันเขาจะเรียกว่าสามีภรรยาใช่ไหมแต่ถ้าคนยังไม่แต่งเนี่ยแล้วใช้คำอะไรเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆมากขึ้นตามภาษาชาวบ้านเขาจะเรียกผัวเมียใช่คู่ก็คือตอนนี้ป้ากับม้าเป็นผัวเมียกันเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าแฟนกันดีกว่าเรียกเป็นแฟนใช่เราเรียกแฟนดีกว่าใช่มันดูสุภาพกว่าใช่เป็นแฟนกันถูกเรียกว่าแฟนดีกว่าสุภาพกว่าป้ากับม้าเป็นแฟนกันใช่ใช่ถ้าแต่งงานก็เป็นสามีภรรยาถูกโอเคนั่นแหละเพิ่งจะเป็นแฟนกันได้ไม่กี่วันพูดถึงเรื่องแต่งงานแล้วแต่ไม่มีคำว่าเร็วหรือช้าแล้วครับใช่เดี๋ยวเวลามันก็จะทำให้เวลาคือใครเอาแล้วไปถึงว่าเวลาที่ใกล้จะมาถึงรอบแต่งงานใช่ไหมถูกเต้ใช่กำลังจะสื่ออย่างนั้นสวัสดีค่ะป้าเข้าหลังมาถึงก็อาจารย์ใส่เลยมาแล้วภูมิใจในตัวป้านี่พ่อเราจริงๆใช่ไหมพี่ชายนี่ฉลาดที่สุดในสามโลกเลยตอนนี้เป็นพ่อเขาด้วยป้าภูมิใจนะทำไมพี่ชายหนูฉลาดอย่างนี้ที่ลาเต้คิดได้ครับคือป้าจะบอกว่าหนูคิดไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เชิงแต่ก็ใช่นั่นแหละครับขอโทษนะการที่ทำไมต้องวาดรูปแบบนั้นด้วยล่ะไม่ได้วาดเอาเป็นว่าอาจจะยังไม่รู้แล้วกันเราทั้งสองคนนะครับผมก็รักป้ากับม้าเหมือนกันครับก็ตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวกันอย่างเต็มตัวแล้วเนาะครับครับ
ครับลูกครับครับลูกมารักหนูนะทั้งคู่เลยโอเคครับแล้วก็ก็อะไรมาก็รักกันแหละก็รักไงก็รักทั้งคู่ทั้งคู่นั่นแหละก็รักทั้งครอบครัวนั่นแหละรักทุกคนเลยทุกคนคือใครครอบครัวไงทุกคนเนี่ยครอบครัว family ไงทุกคนไม่ใช่สามเมืองเขายังพูดเลยว่าครอบครัวก็คือครอบครัวทุกคนในครอบครัวเธอจะพูดว่ารักทุกคนไม่ได้แล้วโอ้โหพูดว่ารักทุกคนในครอบครัวมันยาวไปไหมเล่ารักครอบครัวก็จบแล้วรักครอบครัวก็รักครอบครัวใช่รักสี่คนแล้วสี่คนคือใครนี่ไงฟ้าม้าข้าวมันไก่แล้วพี่นี่ไงสี่คนไม่มีคนอื่นเข้าใจแล้วยังมีลูกเพิ่มไม่มีลูกเพิ่มจริงเหรอถ้ามาจะมีลูกเพิ่มเหรอไม่มีไม่สนใจสร้างทีมฟุตบอลกันหน่อยเหรอครับไม่แต่ถ้าเกิดป๊าป๊ากับม้าจะมีลูกผมไม่ชอบแบ่งความรักกับใครเลยเห็นม้าเราบ่นบอกอยากได้ลูกเพิ่มเดี๋ยว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 ผมไม่ใช่หรอไม่ค่อยอยากให้พวกก็เธอพูดกับเขาข้างบนตึกว่าเธอให้เขาอยู่เฉยๆจะเป็นคนทำเองอะไรทำอะไรทำอะไรนะครับไม่อยากให้มีลูกเพิ่มแล้วผมก็ไม่อยากมีใครเพิ่มแล้วด้วยหนักแน่นในคำพูดมากละเต้ดูตรงไปตรงมาดิน้องที่ไม่ได้เป็นครอบครัวครับไม่ชอบกำกวนนะโอเคยังไงนะคือน้องก็คือแบบแค่น้องแบบลูกคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นลูกของป้ากับมาเข้าใจที่ผมพูดไหมคือสมมติอย่างป้ามีญาติเยอะใช่ไหมอะไรก็แบบเขาก็มีลูกแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเป็นพี่น้องกันได้แต่ไม่ใช่เป็นลูกของป้าและม้าร่วมกันแบบนี้แบบสองคนนะแต่กำลังจะสื่อว่าหลังจากเนี้ยป้ากับม้าห้ามมีลูกเพิ่มใช่ครับห้ามมีเลยเหรอใช่ครับผมไม่ชอบแต่ความรักแต่ม้าเคยอ่านมานะเขาบอกว่าถ้าไม่มีลูกเพิ่มต้องทำหมันทำไหมนะครับทำตอนนี้เลยก็ได้นะจะทำหมันเหรอก็จะทำหมอไม่ที่ไม่อยากมีน้องเพิ่มแล้วอะไรนะวัตถัมฮะทำหมันครับทำหมันทำหมันครับไม่ใช่เขาละหนึ่งอะต้องใครทำอะไม่ก็ป้องกันก็ได้ไงอะมาถึงอะไรทำคู่ก็ได้ครับเอาเป็นว่าไปทำทั้งคู่ก็ได้เดี๋ยวพี่อยู่ก็จะเป็นหมันเนี่ยนะที่น้องเคยเป็นหมันก็เซฟดีกว่าผมไม่อยากให้อยู่ๆมีน้องงอกขึ้นมาไม่ก็ให้ป๊าป๊าป้องกันไงคิดว่าแล้วไงเขาจะมีทำหมันเพื่ออะไรถ้ามันมีของป้องกันแบบนั้นแล้วมันอยู่ถูกปะป้องกันตัวนะครับทำอะไรไงก็ได้แต่ผมขออย่างเดียวไม่มีน้องเพิ่มแนะนำไม่ใช่ถูกแกงครับโอเคเปล่าซื้อจากเซเว่นเราต้องมีแอร์แบ็กก็รับปากกับลูกสิถามว่าอะไรไม่มีลูกเพิ่มไงเคยรับปากแล้วเหรอยังก็ยังถ้ามีเพิ่มนอกจากผม2คนผมไปทำอะไรคนหนึ่งถือว่าม้ากับป้าจะไม่เกี่ยวถูกไหมครับโอเคไหมคืออะไรป้ากับม้าจะไม่เกี่ยวคือถ้าสมมติมีน้องงอกขึ้นมาอีกคนหนึ่งจริงคนไม่ใช่ห่วงงอกอ่ะสมมติมีน้องขึ้นมาอีกคนหนึ่ง อันนี้คือม้ากับป้าผิดสัญญาผมกับน้องถูกไหมแต่ก็ยังไม่ได้รับปากเลยเนี่ยแสดงว่าจะมีใช่ไหมครับเธอแต่พูดสินี่สรุปมันสองคนเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยสรุปใครเป็นพ่อเป็นแม่มันกันแน่วะเนี่ยคนหรือมันฝรั่งอยู่ก็งอกออกมาได้แน่ไม่นอนครับลูกมันไม่ได้มีง่ายเหมือนถั่วเขียวนะก็ม้ามีคนติดเยอะแบบชอบมีเด็กมาอาจจะรับเป็นลูกเพิ่มก็ได้อาจจะรู้แล้วม้าชอบเด็กด้วยเด็กทุกคนที่เขาหามาน่ารักหมดเดี๋ยวเว้นกูกับหนูอะไรอ่ะพี่ตี้เอาหนาเต้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหนูจากคนชื่อฮานามิถูกปะล่ะฮานามิคือใครเธอจะบอกนะเธอจะเอาฮานามิเป็นลูกเหรอป้าให้ตังตีตู้ไม่พี่คิดมากหรือเปล่าเขาอาจจะให้เฉยๆช่วยเหลือหรือเปล่าม้าเราเป็นคนช่วยเหลือคนนี่ม้าเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเขาอาจจะให้ลูกคำพูดว่าไงเรียกด้วยความเอ็นดูเรียกด้วยความเอ็นดูเอ็นดูไงเขาเป็นประชาชนได้ไหมฮานามิว่าเขาคุยได้ไหมได้แป๊บนึงนะให้เธอดูลูกไปก่อนนะแป๊บนึงครับครับทำจริงกูไม่เคยมีลูกกูไม่เคยมีผัวเหี้ยกูไม่เข้าใจกูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสแล้วลูกบอกว่าห้ามกูมีลูกกูยังไม่เคยมีอะไรกับกูลีซาเลยว้าวได้ไปจัดรู้แล้วเจนกูอยากลาออกจากการเป็นแม่คนว่ะใช่บอสต้องใจเย็นนะบอสต้องหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีลูกก็อย่างเงี้ยแหละอาจจะแบบยากในช่วงแรกๆแต่ต่อไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองอีกอย่างนึงบอสไม่เคยแบบมีโมเมนต์แม่ลูกกับอีเต้ไงอีเต้ก็อาจจะน้อยใจบ้างอย่างเงี้ยแล้วกูยังไม่ได้แต่งงานกูจะเป็นหมันแล้ว ไม่ไงเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ก็อย่างที่คุณรีซอบอกเห็นปะแต่มันห้ามกันไม่ได้เรื่องนี้อย่างเต้ก็เป็นแบบลูกๆที่แบบว่าบอสอุปการะมาถูกไหมมันห้ามไม่ได้เต้มันคงกลัวแบบว่าฟิวโดนแย่งความรักหรือเปล่า
กูต้องทำยังไงมึงเดินมาคุยตรงนี้ดิตอนเนี้ยคือเมื่อกี้ระบายออกมาหมดแล้วใช่ไหมอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำงานก็ยังไม่แต่งกูมีลูกก่อนมีแฟนกูมีแฟนแล้วกูก็มีลูกอีกคนนึงทั้งที่กูยังไม่ได้แต่งงานด้วยซ้ำพอกูยังไม่ได้แต่งงานลูกกูบอกว่ากูห้ามมีลูกอีกเป็นมึงรู้สึกไงหนูว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับเต้แล้วกูก็ยุ่งมึงเข้าใจป่ะแล้วกูก็ยุ่งไม่ได้บอกลูกทั้งคู่ทั้งกูทั้งเขาตอนแรกกูก็น้อยใจเขาคุยกับเขาต่อหน้าลูกกับข้าวมันไก่เว้ยไม่คิดว่าข้าวมันไก่จะมาบอกไม่กูไม่คิดว่าเขาจะมาบอกมาไม่คิดว่ากูลูกกูจะมาบอกมาแล้วเรื่องมันก็เนี่ยตรงเนี้ยแล้วสรุปกูก็ต้องบอกไอ้เต้เพราะกูโทรไปถามไอ้เต้ว่าข้าวมันไก่รู้เรื่องหรือเปล่าพ่อได้บอกมันไหมว่ากูคบกันกับพ่อเขาแล้วอ่ะถ้าในมุมมองของหนูเนี่ยข้าวมันไก่มันดูไม่ได้ซีเรียสอะไรมากกับการที่บอสกับคุณรีซอคบกันมันดูดีๆนะแต่เต้มันทำไมมันดูแบบว่ามันน้อยใจหรอที่บอสไม่ได้บอกมันอ่ะมันน้อยใจกูมึงดูเสียงมันก็รู้แล้วปะคงน้อยใจที่แบบว่าไม่รู้อะไรเลยมั้งคนในแก๊งมันก็ไม่มีใครรู้นี่แล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวยูก็ไม่บอกอยู่แล้วเพราะยูก็ต้องเก็บเรื่องส่วนตัวกูด้วยถึงยูเป็นมือขวายูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกคนในแก๊งถูกปะใช่และอีกอย่างนึงพี่ยูเขาก็เต้มันเป็นลูกบอสนี่มันก็ต้องรอให้บอสบอกเองด้วยนี่ก็ใช่ไม่งอนอะไรไม่เข้าเรื่องเห็นเชียร์มาตั้งนานสรุปคบกันสรุปอันดันน้อยใจเนี่ยแล้วมึงจะคุยอะไรกับกูก็จะคุยถามบอสได้แหละเห็นบอสแบบว่าไม่ค่อยพูดตรงนั้นอะก็เลยดึงออกมาเหมือนจะอยากระบายด้วยพอเป็นไงล่ะดึงออกมาตะโกนลั่นเชียร์ตกใจหมดกูแม่งโคตรแบบไม่รู้ลูกก็ไม่เคยมีแฟนก็แบบมันไม่ใช่ฟิลนี้อะมึงเข้าใจปะแล้วมันช่างกล้าพูดนะว่าบอสรักเด็กบอสจะเอาเด็กคนนู้นมาเป็นลูกคืออย่างบอสเอ็นดูหนูเข้าใจนะถ้าบอสจะมีลูกอีกคนนึงในตอนที่แบบว่าบอสก็น่าจะไม่ว่างดูแล้วแหละแค่นี้กูก็ปล่อยให้ดูกันเองป่ะใช่แค่นี้กูยังฝากให้มึงเลี้ยงเลยถูกอย่าหาเด็กบุญธรรมมาเป็นภาระอีกเลยถามว่าแบบมันมีเด็กไหมน่ารักน่ารักมันมีอยู่แล้วแหละเป็นว่าใจเย็นๆค่อยๆคิดนะหนูว่าบอสหนูคิดนะคุยกับเต้ดีกว่าหนูอยากให้เต้มันหนูเข้าใจนะว่าเต้อะมันน้อยใจที่แบบรู้เป็นคนสุดท้ายของครอบครัวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเชิญคนสุดท้ายแล้วเผลอๆรู้พร้อมน้องด้วยวันเดียวกันเลยก็เพิ่งรู้หนูว่าเต้มันควรโตได้มากกว่านี้มันจะมันงองแงเป็นเด็กไม่ได้อ่ะเป็นผู้ชายด้วยแถมมีน้องแล้วด้วยเมื่อกี้น้องสอนมันอยู่มึงไม่เห็นหรออืมก็ถึงบอกไงเป็นลูกบอสแต่มานั่งทำตัวงองแงเป็นเด็กไม่ใช่อ่ะต้องคุยอ่ะงั้นจะสอนมาแล้วเนี่ยมึงก็ต้องคอยดูมันด้วยหนูแค่อยากให้โตกว่านี้หนูรู้สึกหนูเข้าใจนะถามว่าเป็นใครใครน้อยใจไหมเขาน้อยใจก็มีแต่เราควรเข้าใจบอสด้วยอ่ะทุกวันนี้บอสก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะเรื่องงานเรื่องอะไรอีกแต่กูเป็นแม่กูก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยว่ามันคือการเรียนรู้ของความเป็นแม่คนเลยกูต้องเข้าใจความรู้สึกลูกให้มากกว่านี้กูเลี้ยงลูกไม่เป็นในชีกูพูดตรงๆเลยเข้าใจกูเลี้ยงข้าวมันไก่ได้ทั้งที่ลูกข้าวมันไก่เป็นผู้หญิงนี่คือกูก็รู้สึกว่าแบบกูอาจจะยังเลี้ยงไม่ดีพอเหมือนแม่คนอื่นเขาได้ซ้ำนะเว้ยใช่ไงด้วยความที่บอสเป็นแม่มือใหม่ด้วยแล้วบอสก็ไม่เคยมีลูกแล้วก็อยากให้เข้าใจเต้ด้วยแหละแต่ก็เข้าใจนะว่าฟิลมันน้อยใจอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอ่ะอยากให้เต้มันเข้าใจมากกว่านี้อีกอย่างนึงมันเรื่องส่วนตัวของบอสด้วยรู้แหละว่ามันก็ควรบอกลูกอ่ะต่างคนต่างเพิ่งคบกันด้วยมันเร็วไปหมดทุกอย่างเลยใช่มันเร็วไปหมดทุกอย่างเลยคือมันไม่มีหรอกนะแต่แบบคบกันได้วันเดียวแล้วมานั่งบอกลูกฮัลโหลลูกแม่คบกันแล้วอย่างนี้ไม่ใช่มันก็ต้องต่างคนต่างใช้เวลาเหมือนมันคือการเหมือนให้มั่นใจว่าเราต้องมั่นใจจริงๆว่าเราจะบอกลูกเราอะใช่ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบไงนั่นก็คือความรับผิดชอบอย่างนึงที่ทำให้แบบลูกมั่นใจว่าทั้งคู่คบกันรักกันจริงๆใช่ถูกต้องอันเนี้ยถูกมากนั่นแหละสิ่งที่ไม่เข้าใจแล้วเราต้องอธิบายเอาจริงวันนี้กูแค่น้อยใจคุณรีซอนี่กูแบบโทรรีซอนบอกลูกแบบนั้นถ้าบอกว่าแบบยังไม่ได้บอกลูกอันเนี้ยเข้าใจได้แต่เนี้ยคือบอกลูกไปว่ายังไม่ได้คบกันกูก็เลยแบบถามเขาแล้วกูโทรไปถามเต้ว่าเต้รู้หรือเปล่ากูว่าเต้ไม่รู้พอทีนี้ปุ๊บไปเต้ก็น้อยใจเฉยกูก็งงแล้วบอสกับคุณรีซอนนี่คือยังไงโอเคกันยังกูโอเคกันแล้วกูไม่ได้เป็นไรหรอกกูไม่โกรธเขาหรอกโกรธเขาไม่ลงหรอกเฮ้ยโกรธเขาไงอันนี้คือหลงรักเขาเลยหรือเปล่าโกรธเขาไม่ลงเนี่ยโอ้ยพูดได้เต็มปากเลยนะไม่คิดด้วยกูรักเขามากส่วนเต้อะก็คุยดีกว่าหนูไม่อยากไม่คุยให้แต่บอสคุยเองดีกว่าว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตนะเรื่องลูกจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่อยากให้เต้เข้าใจบอสมากกว่านี้ให้เต้เข้าใจบอสดีกว่ามันรักบอสได้แหละมันถึงงอแงขนาดเนี้ยตอนหน้ากูขอให้โตกว่านี้พอ
อ๋อฝากเลี้ยงด้วยถ้าว่างๆก็เลี้ยงมันด้วยทั้งคู่เลยทั้งสองคนอ่ะได้เลยครับไม่รู้เป็นอะไรไปหาเถอะโอเคครับค้ามากดนอนมึงกดนอนเอานี่ไงครับเธอครับม้าหนูขอโทษนะคะที่แบบอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ม้าหนูเลี้ยงลูกไม่เป็นอ่ะฮะเธอเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นเขาเลี้ยงเด็กไม่เป็นอ่ะยังไงอ่ะมันก็เธอก็ดูดิเขาเลี้ยงไม่เป็นอ่ะเลี้ยงม้าหนูเลี้ยงไม่เป็นทำไมอ่ะหนูไม่รู้แบบหนูไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของเด็กเท่าไหร่ไหนรู้ไหมตอนเนี้ยลูกหลานม้าเนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นสักคนมันก็เอาลูกหลานมันมาทิ้งไว้ให้ม้าที่อูเนี่ยเอาตัวหนามาลูกทุกคนเลยลูกไอ้เก๋ยก็เอามาไว้ที่ม้าไหนๆม้าก็ไม่มีอะไรทำแล้วนี่ทำไมก็สองคนนี่ไม่เป็นไรหรอกมานี่ก็ช่วยเลี้ยงหลานได้กับข้าวมันไก่สักคนนึงจะเป็นอะไรไม่เอาเธอจะให้ม้าเลี้ยงก็เดี๋ยวหนูเลี้ยงเองละค่ะหนูก็จะพยายามงมทางแล้วนะคะงมทางเหรอคะทำไมอ่ะเขาเป็นไรอ่ะลูกเขาดื้อเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ดื้อค่ะม้าแต่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจแบบบางทีก็ไม่เข้าใจเขาเฉยๆเขาไม่เข้าใจเราหรอเวลาเขาไม่เข้าใจทำอย่างนี้ได้มาเดี๋ยวม้าทำให้ดูม้าทำอะไรอ่ะม้าทำอะไรคะข้าวมันไก่จ๋าทำไมพูดอะไรไม่รู้จักเข้าใจมั้งคะเข้าใจอะไรยากไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวมันไก่หัวท้องนี่เนี้ยนี่ข้าวมันไก่ผิดเฉยไม่ข้าวมันไก่ยายกตัวอย่างไหนคนไหนไม่เข้าใจคนไหนไม่เข้าใจลาเต้ปวดท้องไหนคนไหนไม่เข้าใจมันยังขึ้นหลังมาปวดท้องชื่ออะไรลาเต้ครับลาเต้ก็คือเป็นหลานย่าแล้วใช่ไหมถ้าพูดไม่เข้าใจนะม้าก็จะด่าลูกอย่างนี้ว่าทำไมพูดอะไรไม่เข้าใจฮะตั้งสอนจะตั้งละอ๋อโดนจนชินนะครับม้าจะพูดอย่างนี้เลยม้าจะพูดอย่างนี้เขาพูดอยู่แล้วหรือเปล่าโดนจนชินนะครับไม่หรอกม้าไม่พูดอย่างนั้นหรอกม้าจะบอกว่าหลักม้าไหมนะครับคิดว่าม้าเหนื่อยไหมทุกวันนี้เหนื่อยครับเอาแล้วแล้วทำไมถึงไม่เข้าใจม้ามันเอาตัดพ้อผมไม่ได้ไม่เข้าใจครับผมเข้าใจไม่อันนี้ญาติแสดงลูกญาติแสดงผมต้องแสดงแสดงอยู่แล้วมึงแสดงกลับมึงแสดงกลับแสดงกลับไงก็ต้องแสดงต้องพูดว่าอะไรต้องพูดอะไรเออไม่มึงพูดที่เอาตามอารมณ์เลยพูดความในใจเลยความในใจจริงๆเลยแบบจะถามกูทำไมจะพูดกลับมึงไหมสมมติว่าญาติคือม้าหนูอะครับทำไมไม่เข้าใจฮะก็ทำไมผมถึงต้องรับรู้เรื่องคนสุดท้ายนะครับอย่างนั้นเรื่องบางเรื่องป้ากับม้าก็ไม่อยากให้ลูกรู้เพราะว่าถ้ารู้ไปลูกก็ต้องทุกข์ใจเหมือนที่ป้ากับม้าทุกข์ใจป้ากับม้าก็เลือกที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะบอกปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกหรือถ้าเคลียร์ได้แล้วก็เลือกที่จะไม่เล่าให้ลูกฟังเพราะไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ลูกหรือทำให้ลูกเครียดมาเรื่องเครียดหรือมาต้องมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเต้ไม่รู้ว่าคุณลีซอกับบอสหนูคบกันครับอ๋อเหรออ่ะเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เทค1 2 3 action 1 2 3อ่ะเต้ไม่โอเคเรื่องไหนลูกผมตอนแรกอะผมพูดไม่ออกเลยผมไม่รู้อะไรใช่มั้ยอยู่ม้าโทรมาถามว่าเอ้รู้ไหมว่าม้ากับป้าเนี่ยคบกันแล้วเลยบอกว่ายังไม่รู้เขาเลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่รู้เอ้าผมไม่รู้แล้วทําไงบอกพี่ยูรู้มั้ยบอกไม่รู้เหมือนกันพี่ยูไม่ได้บอกน้องรู้มั้ยบอกไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็เลยว่าผมก็เลยรับรู้ตรงนั้นตอนนั้นพอดีว่าอ๋อหนูรู้จักปากคนอื่นหนูรู้จักปากคนอื่นก่อนที่ป้ากับม้าจะบอกใช่มั้ยคือรู้ตอนม้าโทรมาถามมานะครับว่ารู้มั้ยเนี่ยว่าป้ากับม้าคบกันก็คือรู้ตอนนั้นเลยอ๋อเขาคบกันก็เลยรู้สึกแย่ตรงที่ทำไมไม่ถึงไม่บอกหนูก่อนเงี้ยหรอมันก็นิดนึงอะครับแต่ผมก็เข้าใจแหละเพราะคน2คนเขาก็ต้องคิดแต่ตองก่อนจะบอกตอนมันคบกันมันยังงงกันอยู่เลยก็ได้ครับเรื่องนั้นไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดดีกว่ามั้งมั้ยอ๋อเอ็มมาขอโทษนะเต้เป็นไรหรอกลูกสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เป็นป้าเป็นม้าเราเขาก็รักเต้รักข้าวมันไก่ทั้งคู่เหมือนเดิมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เราก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ดูแลเรา2คนละถูกมั้ยแล้วเต้ต่อไปนี้เต้ก็ไม่ได้มีแค่ม้าคนเดียวเต้มีป้าเพิ่มขึ้นมาแล้วเต้ก็มีย่าด้วยมีปู่ด้วยมีพี่มีน้องมีญาติเต็มเลยทีนี้มีทั้งเมืองเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับไปเต้ก็มาหาญาติที่อู่ได้ถ้าหาป้ากับม้าไม่อยู่ใช่ไหมเต้ก็มาหาม้าที่เอ้ยไม่ใช่มาหาญาติที่อู่หรือไม่ถ้าเจอปู่ที่ไหนรู้จักปู่ป่ะยังไม่เคยเจอปู่เลยครับเจอจริงจริงจังๆยังไม่เคยครับเออไปอยู่กับปู่ก็ได้ปู่ก็เป็นคนน่ารักใครคือปู่เต้รู้จักปู่ไหมยังไม่รู้จักเลยครับมีแต่คนบอกว่าพ่อของป้าแต่ยังไม่เคยเจออ๋อพ่อผมเองเหรอป้าพ่อมึงอะโอเคมะอันอย่างนี้นะเต้ลูกนั้นหลังจากเนี้ยเต้ก็ถ้าป้ากับม้าเขาไม่ได้มีเวลามาหาเต้ก็มาหาญาติที่อู่โอเคไหมได้ครับได้เต้ก็จะไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวแล้วเต้นอกจากจะมีครอบครัวที่อยู่แก๊งด้วยกันใช่ไหมที่ฮาเลมเก้ก็จะมีญาติที่อยู่อู่ด้วยแล้วก็มีปู่ครับใหญ่ขึ้นทุกวันคนครอบครัวThank you.